ความเคลื่อนไหวของทีมเดอะร็อบบิทบางกอก Glass FC ล่าสุดเมื่อวันที่25กันยายน2557พลพรรคนักเตะบีจีได้เดินทางไปเก็บตัวณแคมป์ฝึกซ้อมภายในบริษัทระยอง Glass Industry จำกัดที่จังหวัดระยองซึ่งการฝึกซ้อมในวันนี้ถือว่าเป็นการฝึกซ้อมมือแรกโดยมีโค้ชจุนอนุรักษ์ศรีเกิดกุลซือของทีมที่เพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจที่ประเทศญี่ปุ่นลงคุมทีมลงฝึกซ้อมนั้นนี้อย่างใกล้ชิดโดยการฝึกซ้อมในวันนี้เน้นไปที่การทำประตูในจังหวะสุดท้ายเป็นหลักซึ่งใช้เวลาทั้งสิ้น2ชั่วโมงจึงเสร็จสิ้นสำหรับทีมบางกอก Glass FC จะเข้าแคมป์ฝึกซ้อมกันอยู่ที่บริษัทระยองGlass Industryจำกัดไปจนถึงวันที่27กันยายน2557และจะมีคิวลงอุ่นเครื่องพบกับทีมพระยายูไนเต็ดที่สนามหนองปรือจังหวัดชลบุรีในวันที่27กันยายน2557เวลา 16:00 นก็นะสิ่งแรกเลยนะครับสายหนักนะวันนี้ค่อนข้างจะเน้นในเรื่องฟิตเนสด้วยแล้วก็เรื่องความเข้าใจเกมที่ผ่านมาที่เราเล่นกับเมืองทองว่าความผิดพลาดนะเราแก้ไขข้อผิดพลาดก็ทำให้เห็นว่าทุกคนเริ่มปรับวินัยเกมได้ดีขึ้นก็เน้นเรื่องความกระตือร้นนะครับความต่อเนื่องของเกมแล้วก็การช่วยกันนะการสอดรับสำคัญมากแล้วก็ในการอ่านจังหวะสุดท้ายของประตูนะครับเราก็พยายามจะให้ประตูมีส่วนต่อเกมเยอะนั่นคือสิ่งที่เราต้องใช้ในเกมที่จะเล่นกับตำรวจก็นะยังมีเวลาปรับอีก1 อาทิตย์นะฮะหลังจากนี้แล้วก็ค่อนข้างจะต้องใช้เวลาตอนนี้ผมมองทีม 70% นะเรามีเวลาอีก 30% ที่จะเตรียม1อาทิตย์ผมเชื่อว่าทุกอย่างจะลงตัวนี้ตัวหลักเรากลับมาแล้วก็พี่พยายามจะเซต10เบ็ดคนแรกที่จะเล่นกับตำรวจชัดเจนละพี่อาวิโร่นิดนึงครับมีโอกาสที่จะเซ็นสัญญาจริงๆก็โดยความตั้งใจแล้วก็โดยตัวนักเตะแล้วเล่นในตำแหน่งที่เราปรับให้เขาเล่นได้เขาค่อนข้างจะปรับตัวได้เร็วนะแล้วก็สิ่งนึงที่ยังเห็นเรื่องก็ยังต้องปรับในเรื่องการจบในแดนสุดท้ายนะครับเขาใช้โอกาสเปลืองแล้วก็ยังเชื่ออย่างนึงว่าถ้าเขามุ่งมั่นแล้วพยายามตรงนี้ตลอดไปเราก็เป็นตัวเลือกนึงในภายภาคหน้าแต่ก็ยังขอดูอยู่ครับครับก็สำคัญฮะโอ้โหค่อนข้างจะโชคดีที่ไปดูทั้ง3ลีกเลยนะดิวิชั่น3ดิวิชั่น2ไอ้ J3 J2 แล้วก็เจลีกนะค่อนข้างจะมีนักเตะที่เลือกแต่ก็ตัวหลักๆเขาเคยเล่นทีมชาติมานะประสบการณ์ค่อนข้างเยอะแต่อายุก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เราต้องเลือกนะแต่ก็สำคัญนะผมก็อยากได้หน้าแล้วก็ตัวด้านข้างของญี่ปุ่นนะแล้วก็ปัญหาก็คือเรื่องว่าคอนแทคเขายังไงบ้างแล้วก็มีตัวเลือกเยอะมากนะ3-4 คนที่อยู่ในทาร์เก็ตเรา